ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมเต๋าจากทอยสึนะครับแหมบอกเลยว่าห่างหายกันไปนานมากๆนะครับเป็นเดือนเลยนะครับกับการรีวิวของเล่นวันนี้ผมกลับมาแล้วครับผมกลับมาพร้อมกับเจ้านี่ครับนี่ตัวนี้คือเฟรมทอยไดโนเมกาซอร์สนะครับตัวนี้เป็นงานของค่ายเฟรมทอยซึ่งใช้ชื่อว่าไดโนเมกาซอร์สมันก็คือไดจูจินนี่แหละนะครับแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ออกแบบใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ดูดุดันแล้วก็ดิบเถื่อนมากกว่าเดิมบอกเลยว่าตัวจริงเนี่ยสวยงามมากๆเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกก็จะเป็นการแกะกล่องนะครับแล้วก็ดูของในกล่องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นการพวกแปลงร่างรวมร่างส่วนพาร์ท2เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวตอนที่รวมร่างเป็นหุ่นเรียบร้อยแล้วโอเคไม่เสียเวลากันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูของในกล่องกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับไปอันนี้เป็นคู่มือนะครับนี่คู่มือก็บอกวิธีการแปลงร่างบอกรายละเอียดมาครบถ้วนเลยนะครับแถมคู่มือเนี่ยก็ยังเป็นภาพ4สีด้วยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับการแปลงร่างเนี่ยซับซ้อนพอสมควรนะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะตอนแปลงร่างนะครับและนี่ก็จะเป็นของภายในกล่องนะครับก็จะมีไดโนเสาร์มาทั้งหมด5ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นไทแรนโนซอรัสนะครับเป็นตัวของสีแดงนะครับก็รายละเอียดเนี่ยถือว่าทำดีมากๆเลยนะครับรายละเอียดตัวหุ่นตัวไดโนเสาร์สีแดงเนี่ยนะครับถือว่าสวยงามนะครับลงสีสันมาสวยงามเลยนะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็ตามตัวเนี่ยมันก็มีจุดขยับด้วยนะครับอย่างเช่นปากเนี่ยก็มาอ้าได้อย่างนี้นะได้นะครับแขนนะแขนนี่ก็ขยับได้นะครับนี่ขยับขึ้นลงได้เนี่ยนะงอได้อะไรได้ปิดได้นะครับกรงเล็บนี่ก็ขยับได้เช่นกันนะกรงเล็บเนี่ยกรงเล็บบนนี่ก็นี่ขยับได้นะครับนี่แขนมันก็เปิดได้อย่างนี้นะขยับอะไรได้นะครับตรงเอวนี่งอขึ้นงอลงได้นะนี่นะครับขานี่ขยับขึ้นขยับลงได้นะนี่เห็นไหมนี่งอได้อะไรได้นะปลายเท้านี่ก็งอต้องงอได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ตรงหางนี่งอได้หมดเลยนะครับนี่ทุกข้อนะนี่นะครับขยับขึ้นขยับลงได้หมดเลยนะครับถือว่าแจ่มมากมากนะส่วนตรงขานี่นะมันสามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้นะครับแล้วกดตรงนี้ค้างไว้นะครับนี่กดค้างไว้ปุ๊บเราก็ดันเข้าไปได้นะนี่นะครับจะสไลด์ออกมาก็กดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับนี่กระโปรงนี่ก็หมุนได้นะกระโปรงหมุนได้นะครับตัวต่อมาเป็นเซเบอร์ทูธไทเกอร์นะครับนี่ก็ตัวนี้เป็นเสือเขี้ยวดาบนะครับปากอ้าได้นะครับนี่ได้อย่างนี้นะพวกขานี่ก็ขยับได้นะนี่ขยับได้อย่างนี้เลยกางมาอย่างนี้ได้นะนี่กางมาอย่างนี้ได้นะครับนี่ขยับขึ้นขยับลงได้นะครับนี่ขาหลังก็เหมือนกันนะขาหลังก็นี่ขยับขึ้นขยับลงได้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะก็อันนี้เป็นหมวดสัตว์ก่อนนะนะครับต่อมาเป็นไตรเซราทอปนะครับนี่ก็ปากก็อ้าได้เหมือนกันนะนี่ปากอ้าได้นะครับขานี่ขาขยับได้นะครับนี่ขาหลังก็ขยับได้เหมือนกันนะรายละเอียดก็สวยดีนะครับใช้ได้เลยนะน้ำหนักดีด้วยนับน้ำหนักใช้ได้เลยตรงเข่านี่มันแหลมมากๆนะครับระวังถ้าเกิดทำตกเนี่ยมันอาจจะเสียหายได้นะตรงนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเนี่ยตรงเข่าเนี่ยต่อมาเป็นแมมมอสนะครับนี่แมมมอสเนี่ยตรงงวงก็งอได้นะนี่งอขึ้นงอลงได้นะขาก็ขยับได้นะนี่ขาขยับได้นะนี่ขยับขึ้นลงได้นี่ขาขยับขึ้นลงได้นะข้างหลังก็ขยับขึ้นลงได้อย่างนี้นั่นนี่อย่างนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นพัทราโดดอนนะครับเป็นนกนะครับซึ่งปีกเนี่ยโอ้โหปีกโคตรใหญ่เลยนะครับนี่เป็นเพลินปีกนะปีกเนี่ยสามารถขยับได้นะงอขึ้นงอลงได้นะครับนี่ตรงหัวนี่ก็งอขึ้นงอลงได้เหมือนกันนะครับตัวนกเนี่ยรายละเอียดสวยนะผมว่าเขาทำดีแล้วนะตัวใหญ่ด้วยนะครับนี่ตรงหางนี่เป็นดาบนะครับสวยตัวนี้สวยต่อไปนะครับเดี๋ยวไปลองแปลงร่างเป็นแท้งหมดกันดีกว่านะครับว่ามันแปลงร่างยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนทีละขั้นตอนเลยนะครับรู้สึกว่าขั้นตอนเนี่ยน่าจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกันทีละขั้นตอนแล้วกันนะครับไปก่อนอื่นเราจะต้องทำแขนเนื้อสาวให้เป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับเสือขยับเราจะต้องดันเข่ามันขึ้นดันเขี้ยวมันขึ้นมาอย่างนี้งอเขี้ยวมันขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับนี่ทำขาอย่างนี้พับหางเก็บปลาย
ปรับหางแก้บปึ๊บดึงล้อออกมานะครับนี่พับขาเก็บเข้าไปเสร็จแล้วก็เข้าไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยต่อมานี้หมุนล้อออกมานี่ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับงอขามันเข้าไปอย่างนี้แล้วก็พลิกล้อออกมาปึ๊บนี่ต่อมาเก็บหางเข้าไปอย่างนี้นะครับต่อมามาดูแมมมอสนะครับตัวนี้แปลงค่อนข้างยากนะครับดูกันทีละขั้นตอนนะครับดึงหัวออกมาปึ๊บจากนั้นข้างใต้นี่จะมีล็อกอยู่นะครับให้เราดึงล็อกออกมาดึงเท้าด้านหน้านะนี่ดึงเท้าด้านหน้านะครับเท้านี่งอไปด้านหลังนะครับนี่อย่างนี้หมุนหางขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับเพื่อกางมันออกนะครับกางมันออกนะครับนี่ในลักษณะนี้จากนั้นให้บีบ2อันนี้เข้าหาด้วยกันนะครับบีบอย่างนี้นี่นะครับดึงอันนี้ขึ้นมานะครับนี่เปิดอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ดึงแขนออกมานิดหน่อยนะนี่ดึงออกมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับปิดลงไปนี่นะครับอย่างนี้เลยดึงล็อกตรงนี้ออกมานะครับนี่อย่างนี้แล้วก็กางแขนออกมาอย่างนี้นี่นะครับค่อยๆกางออกมานะนะครับนี่อย่างนี้หัวไหล่นี่ดึงขึ้นไปอย่างนี้นะครับปึ๊บนี่จะได้ลักษณะนี้นะครับจากนั้นหมุนแขนนี้ปึ๊บนี่หมุนอย่างนี้นะครับกางมือออกมานะนี่กางมือออกมานะครับจากนั้นให้เราดึงตรงข้างแขนออกมาอย่างนี้นะครับนี่หลังจากนั้นก็ค่อยๆพับอันนี้ลงไปนะครับพับลงไปอย่างเงี้ยนี่ครับนี่ค่อยๆพับมันลงไปนะครับมันอาจจะติดหน่อยนะตรงนี้จะยากหน่อยนะครับถ้าเราดันไม่เข้านะให้เรางอแขนอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆดันเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมพอดันเสร็จแล้วปุ๊บค่อยงอแขนนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปใหม่นะจัดทรงมาหน่อยครับจัดทรงดีๆนะครับมันตรงนี้มันยากหน่อยนะแต่ถ้าเกิดทำชินๆแล้วเนี่ยก็จะง่ายนะครับพอระหว่างกดเนี่ยเอามือตรงนี้ช่วยดันตรงนี้ออกมานะครับนี่ตรงนี้ช่วยดันออกมานะนี่นะครับนี่พอเข้าที่แล้วปิดตรงนี้ลงไปนะนี่ปิดลงไปนะครับแขนนี่นะครับดันกลับเข้าไปนะครับให้ตรงล็อกอย่างนี้หลังจากนั้นนะครับงอแขนมาอย่างนี้นะพับลงไปนี่กดปุ๊บพอมันลงล็อกตรงนี้แล้วนะครับให้เราการแขนออกมาอย่างนี้ครับนี่ปุ๊บนี่ส่วนตรงไหล่นะครับเราดึงล็อกตรงนี้ขึ้นมานะครับปุ๊บดึงขึ้นมาแล้วเราก็กางได้อีกดึงขึ้นมาอย่างนี้ได้อีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ปิดล็อกลงไปก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเป็นในส่วนของเริ่มเป็นแขนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ส่วนขาก่อนนะครับให้เราดึงข้างๆออกมาอย่างนี้นะครับดึงออกมานะนะครับหลังจากนั้นกางข้างหลังขาออกมาอย่างนี้เอาสีแดงที่ใส่ลงไปนะตรงนี้ใส่ระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะใส่ยากสักนิดนึงนะค่อยๆใส่ลงไปนะให้มันลงล็อกนะครับถ้ามันลงล็อกพอดีนะครับตรงข้างหลังเนี่ยจะปิดสนิทพอดีอย่างนี้เลยนะเห็นไหมแนวสนิทแล้วก็ดันล็อกเข้าไปพอดีเลยนะครับมันจะลงล็อกพอดีนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่มันจะลงล็อกพอดีนะก่อนใส่ให้ทำขาในกระเสาอย่างนี้ครับนี่ทำลักษณะอย่างนี้นะครับก่อนเราใส่นะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันนะเปิดออกมาอย่างนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะเหมือนกันเลยนะค่อยๆใส่นะให้มันพอดีล็อกนะครับเสร็จแล้วปิดฝาเข้าไปอย่างนี้นะครับนี่หลังจากนั้นก็กดล็อกเข้าไปให้มันพอดีล็อกนะครับนี่อย่างนี้เลยนะเสร็จแล้วก็จะได้มาในลักษณะนี้นะครับมันจะแน่นพอดีเลยเป็นไปได้ว่าอย่าถอดเข้าถอดออกบ่อยนะครับเดี๋ยวเท้าถลอกนะหลังจากที่ผมลองทำมาสักพักเนี่ยนะครับเท้าเนื้อเสาไอ้ตัวสีแดงเนี่ยนะครับตรงที่มันสอดเข้าไปเนี่ยมันถลอกง่ายนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ถลอกนะครับแต่ว่าผมเดาว่าถ้าเกิดทำไปบ่อยๆเนี่ยถลอกแน่นอนนะครับต้องระวังนะครับตรงนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาใส่ในส่วนของแขนกันนะครับแขนก็ใส่ไม่ยากเลยนะครับใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับพอเสร็จแล้วก็ดันแขนมาด้านหน้าอย่างนี้ครับดันมาใส่ตรงรูนี้ได้ประมาณนี้นะครับเริ่มได้แขนละนะเปิดตรงอกนี่ออกมานะครับนะครับใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วกดลงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปอย่างนี้ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่หุบไหลลงไปนะครับไหลต้องหุบลงไปนะครับนี่นะครับหุบไหลลงไปยกแขนขึ้นมาด้านหน้านะยกแขนขึ้นมาด้านหน้าอย่างนี้ขาด้วยนะยกขามาด้วยนะครับ
นี่ส่วนตัวนกเนี่ยนะครับเอามาใส่ไว้บนนี้นะครับนี่บนนี้เลยนะนะครับนี่นะครับนี่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่แทงโหมดนะนะครับเขามีปืนมาให้2กระบอกนะนะปืนมันสามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้นะแล้วก็นี่กางมาเป็นด้ามอย่างนี้ได้ให้เราเอาปืนเนี่ยมาถือที่มือตัวหุ่นนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับแทงโหมดได้มาหน้าตาอย่างนี้เลยนะนะครับแทงโหมดก็สวยแล้วนะครับนี่แค่แทงโหมดนะโหยังงามขนาดนี้นะครับถ้าเกิดแปลงเป็นหุ่นเนี่ยไม่รู้จะงามขนาดไหนนะครับนี่แทงโหมดสวยนะผมว่าสวยแล้วแหละนะครับเท่มากต่อมาเดี๋ยวแปลงเป็นหุ่นกันเลยแล้วกันนะครับไปเอาปืนออกมาก่อนนะครับเอานกออกมาด้วยนะนกออกมาด้วยนะครับโอ้ยแมวนี่ออกมาเหมือนกันนะขานี่ยกขึ้นมานะปลายเท้ายกขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ชิปอันนี้ก็เหมือนกันนะยกขึ้นมากลางตรงนี้ออกมานะกลางตรงนี้ออกมานะครับนี่นี่ได้ลักษณะนี้เลยนะดันแขนลงมานะครับกลางไหล่ขึ้นนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับมาเก็บหัวในกระเสานะครับกางออกมาอย่างนี้ปากนี่ดันเข้าไปปุ๊บนะเก็บออกมาอย่างนี้หัวมันดันขึ้นมาได้นะครับนี่ส่วนหัวในกระเสาก็เก็บเข้าไปประมาณนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะกางนี้ออกมานะครับปุ๊บนี่แล้วก็พับเก็บเข้าไปให้ตรงล็อกนะนี่จากนั้นเนี่ยหัวเนี่ยนะครับกางขอมาอย่างนี้นะกางขอออกมานี่หัวนี้ดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเริ่มได้ละเห็นไหมถอดเกราะตรงนี้ออกมาจากนกนะครับถอดออกมาปุ๊บตรงนี้ด้วยนะครับค่อยๆถอดออกมานะนี่เอากระโปรงมาใส่ตรงนี้นะครับนี่ใส่ไปเกราะหน้าอกใส่ตรงนี้นะครับนี่จัดเข้าไปเอาปีกมาใส่ข้างหลังนี่นะครับใส่ไปเลยปืนสองอันนี้ก็ใส่ข้างหลังเหมือนกันนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลยชึบชึบนี่ชึบชึบถือดาบหน่อยเพื่อความเท่เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับผมขอจบไว้ตรงที่แปลงร่างเป็นหุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปนะครับมาดูรายละเอียดตัวหุ่นกันนะครับว่าตัวหุ่นนี้มีจุดขยับอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวขอตัดจบพาร์ทนี้ไว้พาร์ทแรกเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทสองนะครับไป